สวัสดีครับ FC เจอกับลุงของชาแนลที่แก่งบางระจันนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าคึกคักในปีหนึ่งพี่น้องชาวมงฮะดูแล้วมาจากไหนรู้เนาะครับวันนี้ก็แต่ไม่มีคนลงเรือครับผมมีแต่คนมาเที่ยวฮะดูมุมที่สวยบ้านหนองแม่นาครับผมมุมที่สวยนะฮะวันนี้แก่งบางระจันคึกคักครับมาเที่ยวอ๋อครับผมวันนี้พี่น้องจากเพชรดำก็พาญาติทั้งใหม่มาเที่ยวใน FC ครับผมมากับเขาครับผมครับครับรุ่นหลายรุ่นชั้นรุ่นสาวอยู่ครับผมมันช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนนะไม่เท่าใช่เปลี่ยนฮะช่วงนี้โควิดด้วยนะครับผมโควิดด้วยครับ FC ครับเพราะมันมีใครมาครับใช่โควิดมีใครมาอะไรเงียบฮะมาเที่ยวกันมาครับผมครับครับดูคลิปยาวเลยนะฮะวันนี้จะทำคลิปยาวแล้วครับผมอากาศดีครับวันนี้ครับมาด้วยฮะบรรยากาศโดยรวมหนองแม่นาวันนี้นะเอฟซีพี่น้องมองมาจากเพชรดำครับผมตะเคียนตอนนี้ใหญ่ครับสวัสดีจ้าเด็กๆติดตามดูลุงหัวชาแนลนะเดี๋ยวหนูจะดูใน YouTube นะหนูอะอยู่ YouTube นะวันเนี้ยกดติดตามลุงหัวชาแนลนะสวัสดีครับเด็กๆติดตามลุงหัวด้วยนะครับครับผมลุงหัวชาแนลครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพอตอน 20:00 ลุงก็โหลดแล้วครับผมติดตาม20:00ครับผมวันนี้คึกคักมากฮะตอนเริ่มมาครับผมนี่คณะไหนครับเนี่ยหน่วยงานไหนครับเด็กๆกำลังเล่นน้ำนะครับ FC วันนี้เด็กๆสนุกมากครับผมมาจากเพชรดำเยอะฮะวันนี้เชียงใหม่ก็มีเจ้าพี่น้องเชียงใหม่ก็มานะบรรยากาศครับผมนี่มาจากหน่วยงานไหนไม่รู้ฮะกู้ภัยหรือเปล่าครับเนี่ยบรรยากาศคึกคักครับผมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหัวแชวนะฮะใจรักครับกลับไปห้ามจับสัตว์น้ำฮะถ้าลงเรือบริการแขกครับผมแก่งบางระจันแมงกะพรุนท้องเงียบฮะแต่ผีเสื้อโอเคครับผมบรรยากาศมันเปลี่ยนฮะผมกลัวเป็นตำนานครับเอฟซีช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ฮะวันนี้ก็คึกคักพอสมควรนะฮะสายๆผมบรรยากาศครับผมแหมน่าสนุกนะฮะวันนี้สุดยอดก็มาเรื่อยๆครับผมก็มีความสุขดีนะฮะเอฟซีร้อนๆก็มาเที่ยวที่แก่งบางระจันครับผมบรรยากาศดีครับผมร่มรื่นฮะอะไรปิ้งย่างรบกวนเก็บขยะกลับแล้วก็ใส่แมสมาทุกครั้งนะครับ FC อย่าลืมใส่แมสครับผมเพื่อความปลอดภัยของท่านและสังคมครับบรรยากาศแก่งนี้ครับ FC ครับผมนี่ฮะดูบรรยากาศมีป้ายบอกนะฮะแรงอนุรักษ์แมงกะพรุนครับผมตะเคียนตอนนี้ใหญ่มากฮะ 3-400 ปีแล้วครับเด็กก็มาอีกแล้วบรรยากาศดีนะวันนี้ FCร้อนครับผมร้อนมาเล่นน้ำครับผมเอฟซีร้อนฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเด็กน้อยโดดหน้าผาเอฟซีไปโดดตรงนั้นเลยโดดไปแล้ว1ครับผมโดดไปแล้ว1ไปแล้ว2เอา3คนที่3ตามมาโดดน้ำผมว่ามันจะเป็นวังเล็กเนี่ยสีเป็นก้นคอกฮะแบกได้ครับโดดได้ฮะชาติบ้านหนองแม่นาครับต้นไม้ใหญ่ฝั่งเทียนแห่งชาติทุ่งแสงหลวงนะบรรยากาศเราน้ำแขกครับผมนี่กล้องใสดีไหมสีกดคอมเมนต์กล้องด้วยฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามฮะคลิปลุงหดเริ่มทำคลิปยาวเลยแล้วครับสีน
เรือของเราครับผมเรือแก่งวันนี้เรือไม่ออกสักลำเลยสิเด็กน้อยเล่นน้ำสิให้ดูสวยๆครับผมฝั่งเตือนแห่งชาติของแสลงหลวงฮะเดี๋ยวหาเงินซื้อไม้ก่อนนับตีใจเย็นครับผมตรงนี้จุดบริการนักท่องเที่ยวฮะก็จะมารับเสื้อรับไปตรงนี้ครับผมแล้วก็จะลงเรือครับสำหรับคลิปนี้ก็ถูกใจฝากกดไลค์ถูกใจฝากกดแชร์ครับผมจากลุงหัวชาแนลขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเจอคลิปหน้าใหม่ครับผม